ประเวศเป็นชายหนุ่มที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัวของอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กๆและไม่รู้ว่าพ่อของเขาหายไปไหนแต่แม่ของประเวศก็เลี้ยงดูประเวศมาได้อย่างดีและได้ตัดสินใจให้ประเวศได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่นี้เพื่อสร้างครอบครัวกับพิชชาหญิงสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานนายครับมาดูนี่ก่อนครับมีของยังใหม่อยู่เลยจะทิ้งหรือเปล่าครับเปิงมางนี่ยังดูใหม่จริงๆด้วยแต่น่าจะหลายปีแล้วนะเหมือนตอนเด็กๆจะเคยเห็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะช่วยยกไปเก็บที่ห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยก่อนก็แล้วกันนะได้เลยครับนายเรื่องราวบางอย่างมักถูกเก็บซ่อนเอาไว้เพื่อรอความเปิดเผยและแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ที่ได้รับรู้ต้องเจ็บปวดใจเมื่อความจริงปรากฏแต่มันก็ย่อมดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเช่นเดียวกับเรื่องราวของครอบครัวประเวศในวันนี้ประเวศได้บอกให้คนงานของเขาช่วยกันขนเปิงมางมาเก็บไว้บนบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันมีบางสิ่งอยู่ในนั้นเพียงแค่คืนแรกที่เปิงมางได้กลับคืนสู่เรือนอีกครั้งก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสียงกลองที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนดังขึ้นทำให้พิชชาตื่นและรีบหันไปปลุกประเวศในทันทีเวทคะเวทเสียงกลองค่ะเวทตื่นสิผมก็ได้ยินเหมือนกันพิชอยู่นี่นะเดี๋ยวผมขอลุกไปดูก่อนเมื่อได้ยินเสียงกลองบรรเลงอย่างหนักหน่วงมากขึ้นประเวศก็ตัดสินใจที่จะลุกไปดูแต่ทันทีที่เปิดประตูประเวศก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นว่าเปิงมางที่เก็บอยู่ในห้องมาอยู่ตรงโถงทางเดินก่อนจะมีร่างของชายคนหนึ่งโผล่มาจากด้านหลังของกลองอย่างเป็นปริศนาและพุ่งเข้ามาหาประเวศจนทำให้เขาตกใจหงายหลังล้มลงไปเวทเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรคือไม่มีอะไรผมน่าจะตาฝาดนะเช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยว่ามีบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่ในเปิงมางหรือไม่ประเวศก็ไม่อาจจะหาคำตอบได้เขาจึงพยายามมองดูและสำรวจเปิงมางอย่างตั้งใจแต่ทุกอย่างมันก็ดูปกติดีจนเขาก็เริ่มไม่แน่ใจและคิดว่าเมื่อคืนอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยเลยอาจจะทำให้เขาตาฝาดและจินตนาการไปเองก็ได้เมื่อคืนเวทเป็นอะไรหรือเปล่าคะยังคิดมากอะไรอยู่หรอเมื่อคืนเหรอไม่มีอะไรหรอกผมน่าจะเหนื่อยแล้วก็คิดไปเองนะพิชไม่ต้องห่วงนะในคืนต่อมาไม่ใช่แค่ประเวศหรือพิชชาที่ได้ยินเสียงของเปิงมางในคืนแรกเท่านั้นแต่คนงานที่นอนเฝ้าเรือนของประเวศ
ก็ได้ยินเช่นเดียวกันทำให้ทั้งสองตัดสินใจที่จะออกมาดูให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมเจ้านายของพวกเขาถึงได้เล่นเปิงมางในยามค่ำคืนดึกดื่นแบบนี้แต่เมื่อออกมาให้เห็นกับตาเขาก็ได้รู้ว่าคนที่เล่นเปิงมางนั้นไม่ใช่เจ้านายของพวกเขาแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณช่วยด้วยผีหลอกวอยผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกวอยผีหลอกเสียงร้องโวยวายของคนงานทำให้พิชชาสะดุ้งตื่นขึ้นพิชชาพยายามที่จะปลุกให้ประเวศตื่นแต่ดูเหมือนว่าประเวศจะนอนหลับลึกมากพิชชาเลยตัดสินใจที่จะลุกออกไปดูด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงไม่นานที่พิชชาออกจากห้องไปก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนทำให้ประเวศที่หลับสนิทตื่นขึ้นด้วยความตกใจประเวศรีบออกมาหาคนรักก่อนจะได้เห็นว่าพิชชามีอาการหวาดหวั่นและกลัวอย่างมากเธอนั่งกอดเข่าก้มหน้าตัวสั่นจนประเวศต้องรีบเข้าไปกอดปลอบและถามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นพิชเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรแม่ช่วยพิชด้วยช่วยพิชด้วยระเวศระเวศเสียงเรียกชื่อของประเวศดังขึ้นอย่างแผ่วเบาและฟังดูเยือกเย็นจนประเวศต้องมองหาที่มาก่อนจะได้เห็นว่าที่มาของเสียงนั้นโผล่ออกมาจากร่องของเปิงมางและมันโผล่ออกมาแค่ใบหน้าเท่านั้นสิ้นเสียงพิชชาที่กรีดร้องร่างของพิชชาก็ลอยขึ้นกลางอากาศก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ประเวศไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้เห็นมาก่อนประเวศประเวศลูกพ่อช่วยพ่อด้วยลูกช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเวศตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมแม่ของเขาที่ในตอนนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับลุงชัยหรือจะเรียกว่าพ่อบุญธรรมของประเวศอย่างนั้นก็ได้ผมไม่เข้าใจเลยไหนแม่บอกว่าพ่อหนีหายไปแต่สิ่งที่ผมเจอมันเหมือนไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดเลยใจเย็นๆก่อนนะเวศฟังแม่เขาก่อนไม่ต้องขึ้นเสียงหรอกไม่เป็นไรพี่ชัยฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่ฉันต้องพูดความจริงแล้วล่ะแม่ของประเวศตัดสินใจเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เก็บเอาไว้นานหลายสิบปีเมื่อตอนที่ประเวศยังเด็กมากและจำความไม่ค่อยได้ประเวศไม่เคยรู้เลยว่าลุงชัยที่แวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆและเป็นเพื่อนสนิทของพ่อนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแม่ของเขาแม้จะเก็บเป็นความลับอยู่นานแต่เมื่อความสัมพันธ์มันมากล้นก็ทำให้พ่อของประเวศรู้ความจริงในที่สุดทั้งสามคนทะเลาะกันใหญ่โตจนพ่อของประเวศพลั้งมือทำร้ายแม่ของเขาด้วยบันดาลโทสะแต่ทางด้านของลุงชัยที่รักแม่ของประเวศอย่างมากก็ไม่อาจจะทนเห็นคนที่รักโดนทำร้ายได้เขาจึงตัดสินใจทำร้ายเพื่อนรักของตัวเองและกลายเป็นว่า
พวกเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรลงไปนั่นก็คือการสะกดวิญญาณพ่อของประเวศไว้ในเปิงมางและนำร่างไปฝังทันทีที่ได้รู้ความจริงมันทำให้ประเวศไม่อาจจะมองแม่ของเขากับลุงชัยได้เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ทำร้ายพ่อหลอกผมแถมยังมาอยู่กับไอ้ผู้ชายชู้คนนี้ที่รวมหัวกันทำแบบนั้นอีกเวทคุยกับแม่เขาดีๆคุณเป็นใครไม่ต้องมาสั่งผมฉันพวกคุณอยู่ยังเสวยสุขแล้วรอรับกรรมที่ทำไว้เหอะต่อไปนี้ผมไม่มีแม่ไม่มีพ่อบุญธรรมที่ไหนอีกแล้วเวทประเวทฟังแม่ก่อนสิลูกประเวศเมื่อได้รู้ความจริงที่แสนโหดร้ายประเวศก็ตามหาหมอผีที่มีวิชาแกร่งกล้ามาช่วยพ่อของเขาให้ไปสู่สุคติที่ควรจะไปหมอผีได้ทำพิธีจนถึงขั้นตอนที่ต้องเปิดเปิงมางออกและได้พบกับชิ้นส่วนหนังมนุษย์ที่เห็นเด่นชัดว่าเป็นรอยสักของพ่อประเวศจริงๆความเสียใจยิ่งพลั่งพลูเข้ามาในความรู้สึกของประเวศช่วยพ่อผมด้วยนะครับพ่อของประเวศได้รับการปลดปล่อยออกมาจากเปิงมางแล้วประเวศรู้สึกสบายใจขึ้นมากแต่เขาก็ยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องการกระทําทั้งหมดของแม่และชายซึ่งเขารักและเคารพเปรียบเหมือนพ่ออีกคนว่าเขาควรจะทําอย่างไรต่อไปดีแต่ในระหว่างที่กําลังคิดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายเป็นสายที่เขาไม่อยากรับแล้วโทรมาหลายสิบครั้งแล้วในวันนี้จนในที่สุดประเวศก็ตัดสินใจที่จะรับสายลุงมีอะไรโทรมาทำไมเวทแม่แกเสียแล้วนะปลายสายคือลุงชัยที่แจ้งข่าวร้ายให้กับประเวศได้รู้ว่าแม่ของเขาที่รู้สึกผิดมาตลอดได้ตัดสินใจที่จะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแม้จะโกรธเคืองแต่ประเวศก็เสียใจเป็นอย่างมากและคนที่เขาโกรธมากที่สุดคือลุงชัยที่เป็นทั้งเพื่อนรักของพ่อและคนที่เข้ามาหักหลังทำให้ครอบครัวของเขาต้องแตกแยกและคงไม่มีวันที่ประเวศจะให้อภัยลุงชัยได้เลยโศกนาฏกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรักแต่ความรักไม่ได้ผิดผิดที่คนซึ่งไม่รู้จักหักห้ามใจเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้ชมย่อมเป็นคนตัดสินหากเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านผู้ชมจะเลือกให้อภัยหรือจะเลือกแบบไหนเก็บคำตอบไว้ในใจและหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ใครหลายคนได้สติคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป